ผมวันนี้นะพ่อถานะครับสั่งกล่องสุ่มให้พี่ฟิลน้องฟิลนะครับทั้งหมด6กล่องนะครับรู้ไหมว่าเป็นกล่องสุ่มอะไรนี่ค่ะเขียนอยู่กล่องสุ่มความงามนี่ตัวเป็นสาวก็ต้องบอกว่าดูแลตัวเองหน่อยใช่ไหมใช่ดูจากตรงผมนะคะก็ความงามเหมือนกันแบบช้อนนี่ถือเป็นความงามอันนั้นเอาไว้กินข้าวของพ่ออันนี้เครื่องครัวเครื่องครัวแล้วอะไรคือความงามบ้างกระจกหวีกิฟต์ลิปสติกก็ถือว่าแบบทำให้เรางามได้เหมือนกันถึงไม่ใช้ก็งามแล้วนะคะคนโอ้โหอย่างเซ็งไงจริงไม่เซ็งจริงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้กล่องสุ่มทั้งหมดมี6กล่องนะครับแล้วก็ถามสั่งมาในราคากล่องละ100บาทนะครับอุ๊ยค่ะแล้วขอคะแนนต้องดีแน่เลยพี่พิมก็รอรู้ไงว่ามันเป็นกล่องสุ่มตอนนี้เรามีกล่องสุ่มทั้งหมด6กล่องเราจะแบ่งกันยังไงดีแบ่งเป่ายิ้มฉุบไหมได้ไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าไอ้สามวันนี้พี่ฟิวเฟรมหรือเปล่าน้องฟิวเฟรมหรือเปล่าใครชนะมีสิทธิ์เลือกก่อนทีเดียว3กล่องนะครับโอเคหนึ่งหนึ่งสองไอเอาไหนครับหยิบเลยกล่องนี้เอากล่องนู้นแล้วก็กล่องมิกแล้วกันโอเคแล้วน้องฟิวเลือกไปแล้วนะครับแล้วใครแกะก่อนดีผมบอกยิ้มฉุบมาหนึ่งสองผัดกันคนละกล่องใช่ไหมใช่ครับผมมาเดี๋ยวฟิล์มจะเริ่มแกะจากกล่องนี้ก่อนกล่องละ100บาทคุ้มไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะถามก็ไม่รู้นะว่าในมีอะไรแต่ว่าถามสั่งมานะครับหวีกล่องแรกนั่นก็คือคาดหวังอะไรจากในกล่องนี้ก่อนความงามนั่นก็ดีความงามอยากได้แบบเครื่องประดับที่แบบว่าประดับแบบทำให้เราสวยงามอะไรเงี้ยหรือว่าความงามอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าเครื่องสำอางไม่เครื่องสำอางก็เครื่องสำอางความงามก็ความงามฟิลพังงงอ่ะไม่เครื่องสำอางก็คือความงามนะอ่ะแกโอ้คืออะไรบ้างอันแรกอะไรครับพี่ฟิลอันนี้เหมือนจะเป็นที่ตั้งโทรศัพท์เลยไหมใช่ความงามตรงไหนนี่ไงก็เปิดกล้องใช่ไหมแล้วก็แต่งหน้าไงใช่ครับความงามมีแว่นดำด้วยเฮ้ยแว่นดำนี่ความงามแน่นอนนะครับใช่มีกิฟต์ที่โทรอันนี้ใช่อันนี้ความงามนะครับสวีทเลิฟตั้งหูผมนึกถึงพี่โบเลยอ่ะดูอันนี้ความงามใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวไว้ในกล่องก่อนอ้าวอันนี้มีเหมือนแบบว่าเป็นสมุดโน้ตหน้าอะไรเนาะหน้าลิขิตสมาร์ทวอทแอปเปิ้ลวอทApple Watch Apple Watch เปล่าใช่ไม่ได้ส่งแกมาเลยนะ100พี่ฟิล์มไม่ใช่ขอดูก่อนดูนี่เราจะต้องเปิดติดเปล่าเปิดติดเปล่าอุ้ย100นึงนี่ได้ขนาดนี้โอ้โหเฮ้ยยังไงจะต้องไปตั้งค่าเวลาก่อนเฮ้ยเปิดติดเดี๋ยวนะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยของละ100บาทคุณมีนี้ด้วยให้หมดอันนี้จะเป็น Shadow Watch นะคะอันนี้ก็ความงามนะครับ100บาทได้กี่ชิ้นครับพี่ฟิล์ม7ชิ้นค่ะคิดว่าคุ้มไหมคุ้มก็ได้คุ้มก็ถือว่าเกินราคาอยู่อันนี้ก็น่าจะแบบว่าถ้าตามตลาดก็หลายร้อยอยู่นะใช่เพราะว่าหนูซื้อมาแบบประมาณ140นี่เกินแล้วนะโอ้โหแว่นจะฟิล์มแว่นดับเปล่าอันนี้กุชชี่ดึงอีกแพ็คด้วยนะกว่าทุกคนไม่เห็นแต่ชอบตรงหูมากเลยอ่ะดูดิโอเคนะของพี่ฟิล์มนะครับได้กันแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อสงสัยอะสมุนโน้ตเกี่ยวความงามอันนี้ด้วยจดไว้ว่าเราแบบว่าต้องบำรุงหน้าเวลาไหนพี่ฟิล์มที่วางแว่นว่ามันเป็นที่วางแว่นอ๋อไหนลองสิที่จับโทรศัพท์ลองไหนเอามาลองสินี่ไงวางนี้ตึ้งไม่ใช่เป็นโน้ตที่จับโทรศัพท์ไงไม่ใช่จริงๆนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเอาไปใช้โอเคนะผมกล่องแรกของพี่ฟิล์มนะคุ้มมากๆเลยนะครับใช่ค่ะต่อไปตาน้องฟิลค่ะเอากล่องเหมือนสุดละกันเฮ้ยเขาดูลุ้นกันถอดว่าเถอะพี่คาดเดาหน้าฟิลไม่ถูกมาค่ะจิแกะซิแกะจะได้อะไรบ้างจะคุ้มหรือเปล่าของที่สองจากกล่องนี้บ้างเอาแบบพวกกลมพวกกิฟต์อย่างนี้กระจงกระจกหวีช่วงนี้ครับผมจะต้องหวีตลอดเวลานิดนึงหนึ่งสองสามอุ้ยนี่ของหวีได้หวีค่ะทุกคนน่ารักอ่ะที่กดสิวเหมือนเขารู้เลยอ่ะเอาไปกดสิวอันนี้ของหนูความงามแบบจริงมากนี่ดูเปิดลิปมันนี่นะคะเจลลี่ลิปบลัมนี่เป็น
็นสตรอเบอรี่นะอันนี้ฟิวชอบแน่เลยเป็นอันนั้นไงพ่อเป็นฟองน้ำใช่ฟองน้ำเอาไปเกี่ยรองพื้นแล้วก็มีวี้แปรงปัดหน้าใช่อันนี้คือความงามที่แท้จริงนะคะแล้วก็มีแว่นเฮ้ยแว่นอันนี้ฟิวของพี่ฟิวอ่ะขาขาวแว่นประหลอดแน่นอนวี้อันนี้มันเป็นกระจกได้ด้วยก็ประหลอดเนี่ยอะไรเป็นไรนี่ค่ะทุกคนหนามองหน้าเห็นมากเห็นหน้าตัวเองมากเห็นแล้วเห็นหน้าตัวเองได้ไหมนี่มันเป็นได้ทั้งวันทั้งกระจกค่ะทุกคนแต่ของฟิวคือคุ้มมากนะคะทุกคนแบบว่าเป็นความงามเลยฟิวว่าร้อยคุ้มไหมหรือว่าเกินเนี่ยแค่ตัวไอตัวแปรงก็หลายร้อยแล้วนะนี่มีลิปด้วยมีฟองน้ำให้ด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคแต่งหน้าได้เลยอ่ะเนาะโอเคครับผมกล่องที่2ก็คุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับกล่องที่3มาเดี๋ยวเราไปดูของฟิล์มกันนะครับใช่คาดหวังนะฟิล์มคาดหวังคาดหวังอะไรจากกล่องนี้ดีกว่าคาดหวังให้แบบว่าได้ของให้มันแบบคุ้มราคาอยากได้แบบว่าแป้งหรือไม่ก็บัตรออนอะไรเงี้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเหมือนเจ้าหญิงเบลเหลืองๆเอาละครับผมพี่ฟิล์มลุ้นครับมาความงามหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันสิชอบอ่ะชอบโบนี้จังแล้วก็ความงามไงโบอ่ะขอส่องหน่อยส่องกระจกนี่ยอดนี่มีกิฟท็อกด้วยคืออะไรอ๋อติดโทรศัพท์ใช่แล้วเกี่ยวอะไรความงามเนี่ยฟิล์มก็ไม่รู้แต่ว่ามีลิปบอมให้ด้วยนะคะอันนี้ความงามนะครับอ่าฮะฟิลอันนี้คืออะไรอ่ะลิปใช่หรอใช่ไม่จะเป็น Easy Brush on Pack จะเป็นแท่งสติ๊กพร้อมหัวแป้งมันคืออะไรแต่ไม่น่าใช่ลิปนะคะวีอันนี้อยากได้มากเอาทำไมมันคล้ายๆทุกคนเห็นไหมตามซีรีส์ที่แบบใส่ยาใช่อ๋ออารมณ์ว่าใส่คอลลาเจนวิตามินอะไรอย่างนี้หรอใช่กินวันนี้เนี่ยแต่ว่าฟิล์มได้หวีเข้ากระจกแล้วนะคะทุกคนไหนนี่ที่ใหญ่กว่าโอ้มีขิงแต่หนวดลายน่ารักกว่าไงเป็นเจ้าหญิงธรรมดาที่ไหนคะน้องก็คือถูกใจอันนี้มากเลยนะโบโบใหญ่คุ้มไหมพี่ฟิล์ม100 บาทคุ้มนะแต่เนี้ยไม่เคยเห็นนะอยากลองแกะฟิลว่ามันคืออะไรที่ปัดแก้มบอกเออใช่ไหมตอนนี้เขาก็ยังแกะไม่ได้สักทีเฮ้ยแกะยากอ่ะ 5 minutes later มันเป็นคีมี่สติ๊กนะคะคีมี่มีหัวแป้งให้แล้วฝั่งนี้อันนี้ป่ะเหมือนแบบว่าอ๋อให้อันนี้ไงแล้วก็ปัดตื้อๆๆๆให้มันแบบลงเงาอ๋ออันนี้น่าจะแบบว่าทาหน้านะคะส่วนฝั่งนี้น่าจะเป็นแบบว่าให้ถูอีกทีนึงป่ะปัดว่าเออให้มันเออทรงนู้นทรงนี้นะเออฟิลว่าใช่นี่นะคะพอปัดแล้วก็ดูเนียนขึ้นเลยอุ๊ยอันนี้หนูยังไม่มีอยากได้ป่ะไม่พูดเฉยๆอ่าโอเคแต่ว่ามันอยู่ฝั่งพี่ไงก็อาจจะเทสกันได้นะคะได้นะเทสกันคุ้มไหมคุ้มค่ะชอบอันนี้คุ้มคุ้มกล่องต่อไปของรถฟิลครับเอากล่องนี้ละกันกล่องคุ้นๆไว้ที่หลังสัญญาณการก่อนหุ่นนาฬิกาอุ้ยขนมฟิลมีของใช้นะบอกให้เขาขิงนะทุกคนมาสองกล่องก็คือถือว่าได้ของเยอะนะคุ้มใช่ไหมครับกล่องละ100 บาทเองนะครับพี่ฟิลใช่น้องๆอาจจะถามอีกแล้วว่าเออเราไปซื้อจากที่ไหนมานะครับด้านล่างนี้เลยนะครับเขาไม่ได้จ้างเลยนะจ่ายเต็มๆเลยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วแบบยิ้มอ่ะแล้วนะทุกคนแต่คนละสีอะไรนะลูกพีชเหรอลูกฟองน้ำฟองน้ำรองพื้นนี่เป็นพวงของพี่ฟิล์มนี่ครับเนี่ยอันนี้ของหนูใช่แบบเนียนอุ้ยนี่นักคนตาคีบทีหลุดตั้งแต่รอบนั้นแต่ที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะไม่อันนั้นตัดคนตาเองใช่พ่อไม่รู้ว่าวันนั้นน้องเคยเล่าอยู่โอ้ยได้อีกแล้วเขียนกันได้นะคะเอออยากให้มันเห็นกันได้ซ้ำกันก็ได้นะมันเขียนได้ป่ะล่ะเออยังเฮ้ยเราแบบฟิลได้ทุกคนแต่ก็ไม่อยากให้ฟิลใช้เท่าไหร่นะก็สิวเยอะแค่กดสิวแป๊บสิวแล้วก็มีแบบเป็นจมูกเลยใช่ไหมเราไม่ฟิลเลยเป็นตัวมันเรียกว่าอะไรนะฟิล์มเรียกไม่ถูก shadow brush นะคะ shadow brush วิ่งข้างหน้ามันจะเป็นแป้งใช่แล้วก็ปูดแล้วก็เวลาเราใช้มันก็จะออกมาเป็นหัวแป้งเลยอ๋อแบบนี้เอาวิถือว่าดีอยู่ไอ้อีกแล้วฟิล์มไม่เห็นได้บ้างเลยลิปมันเจลลี่ลิปมันอันนี้แบบออริจินัลอันนี้สตรอเบอรี่อิจฉาถือว่าดีเดี๋ยวเทสกันได้อุ้ยกระเป๋าโกบเอาไปใส่เครื่องสำอางเครื่องสำอางส่วนไปข้างนอกเนี่ยใส่เสร็จก็ไปเลยฟิวพูดเยอะเนาะทุกคนก็ขิงหน่อยละกันหมดแล้วใช่ไหมคุ้มมาก
คุ้มอันนี้ก็คุ้มคุ้มไปหมดโอ้เสร็จรอบนี้คือได้เยอะนะดูแต่เงินตรงนั้นเงินจะไปฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยแล้วอ่ะของน้องฟิลกล่องที่สองก็ถือว่าคุ้มค่ะต่อไปของฟิลกล่องสุดท้ายแล้วนะคะอุ้ยของน้องฟิลเยอะมากเลยอ่ะแต่คือฟิลไม่ใช่คนเลือกกล่องไงฟิลเป็นคนเลือกใช่แล้วเลือกแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่ามันสุกเฮ้ยของพี่ฟิลในรอบนี้บ้างจังแซ่บนี่ไงได้กระจกครับได้อะไรมาอีกครับเห็นคิ้วไม่ใช่ใช่ไม่คือพี่อยากเห็นว่าอันนี้เป็นแปรแบบว่าปัดคิ้วใช่ไหมอันนี้คือหวีคิ้วปัดคิ้วหวีคิ้วแล้วนี้ฝั่งนี้ขนตานี่ไงปัดก่อนปัดมาทาร่าก็ต้องดักขนตาก่อนแล้วถ้าเกิดมันหนีบแล้วล็อกอ่ะหลุดทั้งแปรรีวิวดิเป็นไงตามจะปิ่งปากเลยอุ้ยตลับคอนแทคเลนส์เหมาะกับฟิล์มค่ะทุกคนฟิล์มใส่คอนแทคนะคะฟิล์มได้ตลับมาด้วยนี่เป็นแบบนี้น่ารักเป็นหมีใช่อีกแล้วแล้วก็อีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยแต่ว่าฟิล์มได้นี่ด้วยกระเป๋าน้องแมวอันนี้ค่ะมันคือเป็นกบโอเคอันไหนเราซ้อมเดี๋ยวเราจะมาเทรดกันใช่ไหมคุ้มไหมครับพี่ฟิล์มงานนี้คุ้มเหมือนเดิมค่ะนี่ได้นี่แล้วอุ้ยอันนี้ถือว่าดีน้องฟิล์มชอบมากเลยอ่ะแล้วก็ถูกใจตลับคอนแทคมากนะคะโอเคตาสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายของเรานะเป็นของน้องฟิล์มนะครับมากค่ะกล่องนี้ทำไมมันนูนจังเลยอ่ะใช่ไหมมันอาจจะเป็นแบบพวกหลับแป้งใหญ่ๆโอ้โหใหญ่เท่าหน้าฟิล์มนะใช่หน้าหนูไม่ใหญ่พ่อพูดไปพ่อพูดไปเมื่อกี้ก็คือเคิร์ฟนะมาดูนะครับกล่องสุดท้ายของน้องฟิล์มนะครับอุ้ยทำเล็บไม่ได้นี่อ่ะแปะๆถ้าเราไม่อยากใช้ใช่ไหมแล้วก็ดึงออกนี่แต่ของน้องฟิล์มสีชมพูไงมันโดดเด่นมากกว่าโอเคอะไรที่กดสิวะจิลลี่อีกแล้วเฮ้ยคุณฟิล์มไม่เห็นมีอะไรแบบนั้นน่ะอีกแล้วฟิล์มไม่ชอบมันนู้นะอันนี้นะคะเป็นที่ปัดแก้มอันที่2แล้วเราแกะมา6กล่องนะคะเราได้นี้ไปแล้ว3ลิปมันอีก3แล้วก็เป็นที่ปัดแก้มเหมือนกันอีกอันนึงตังหูเฮ้ยฟิลได้คุ้มมากเฮ้ยสวยอันนี้มันทำหนูฟิลแบบเหมือนแบบอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เป็นได้เลยเนี่ยสุ่มปุ๊บได้ปั๊บเลยอุ๊ยไม่ต้องเทรดแล้วได้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่น้องฟิลกล่าวว่าจะเทรดแหละแต่ไม่ต้องเทรดแล้วนะคะนี่น้องฟิลได้แล้วต่อไปเป็นที่ม้วนเร็วเอาเป็นม้วนหน้าม้าขอ2อันอย่าละค่ะเฮ้ยมีตั้งหลายอันดูสิใช่มีทั้งหมด1 2 3 4 5นะคะอ่าฮะนี่ก็จะเป็นของที่ฟิล์มกับฟิลนะคะแกะมาทั้งหมด6กล่องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือทำไมของฟิล์มมันบางเฉียบเลยดูของน้องฟิลสิใช่เนี่ยของน้องฟิลดูอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้เราก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะถึงช่วงเวลาเทรดอย่างแรกนะคะที่เราจะเห็นคือกระจกเราจะสลับสีกันเนาะใช่เพราะอันนี้เราจะไม่มีโอเคเห็ดหนึ่งยามผ่านไปอยากเห็นอะไรจ๊ะกับอะไรหรอกับฟองน้ำไหมฟิล์มไม่มีสิทธิ์เรียกไปฟิล์มอยากได้เป็นชี้เนี่ยอย่าคุยแบ่งหนูมีหลายอันแบ่งปันอะไรอีกไหมแลกกับอะไรที่บีบสิวกับที่บีบสิวกับแป้งได้เล่นเต้นกระปุกเลยนะขอคนแรกนี้ด้วยรับปะจำใจอ่ะจะไม่มีสิทธิ์ได้เดียวโอเคแต่ว่าที่บีบสิวไม่ให้เหรอเออเมื่อกี้บอกยกที่บีบสิวให้ด้วยสิวเยอะเราอันเดียวไม่พออันนั้นอันนี้เดี๋ยวมีชี้เขามีชี้แลกกับโลเปล่าแลกกับนี้ป่ะฟองน้ำพี่ไม่ใช้อันนี้หนูมีอันเดียวค่ะกิ๊บไปด้วยเดี๋ยวถามหนูให้อันนี้มาใช้เมื่อกี้อันไหนสมุดไหมสมุดโอ้โหสมุดเดี๋ยวให้อะไรที่บีบสิวเอาไปนะที่หนีบหัวตาไงไอ้ที่หนูใช้ไม่ฟิล์มยึดไปหมดแล้วแต่สองสามอันที่หนูซื้อมาเนี่ยนะไปเฮ้ยได้แวนบอกมีแล้วได้อันนี้บอกแลกกับอะไรคุณยังไม่พอใจเหรออ่ะสรุปเพจมาฟิล์มก็ได้ของที่ต้องการโยใช่ค่ะเพราะน้องฟิล์มอยากได้อันนี้อยากได้มากมีที่เพจกับน้องฟิล์มมานะคะก็ถือว่าได้ของเยอะอยู่เนาะคุ้มไหมครับคุ้มเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยแต่ตอนเทรดเสร็จเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองคุ้มไหม
แล้วนาฬิกาล่ะยังฟิวพี่นาฬิกาแรกแรกบนโต๊ะเลยเพราะเราฟิวคุ้มไม่ไม่อยากได้ที่ติดเลยวันเนี้ยแรกเหรอแรกนาฬิกาเปล่าหนูมีตั้งสองอันอ่ะแรกนาฬิกาเปล่าก็คุณให้หนูเองอ่ะเนี่ยว่าจะเทรดกับสีชมพูไงเห็นไหมสีชมพูไม่เอาก็ได้ทำหน้ากันนะโอเคเทรดกันเรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มก็ได้เพิ่มมาเป็นลิปมันแป้งแล้วก็เซตหวีกับกระจกอีกอันนึงนะคะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนี่นี่นี่อัพโลหนูให้เหรอเอออ๋อนี่คืออันน้องเพิ่งให้เป็นที่ติดเล็บสีดำแล้วก็อันนี้กิฟท็อกแล้วก็สมุดตังหูกิฟแล้วก็เป็นกระปุกกระปุกนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋ากระจกแล้วก็แค่นี้แหละประมาณนี้นะจ๊ะใช่ค่ะก็ถือว่ากล่องสุ่มทั้ง6กล่องที่เราแกะมาก็ถือว่าคุ้มนะคะได้ของเยอะมากเลยแล้วก็ท่านเพื่อนนะคะอยากให้เรา2คนเนี่ยทำคลิปอะไรกันอีกหรือว่าทำคลิปแกะกล่องสุ่มอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย